บันเทิงละมือถือมือกว่าบาทเดี๋ยวนี้บันเทิงละสวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีกด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยยาวมากๆเพราะหลายคนคงจะตั้งคำถามว่าพี่ครับ GPU Turbo Boost เนี่ยเขาออกแบบมาให้กับเกมนี้เกมนั้นเกมโน้นแล้วถ้าเกิดเกมอื่นล่ะพี่ที่มันแบบว่าไม่ได้รองรับเนี่ยมันจะไหวเหรอพี่มันจะได้ปะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าพูดอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยพูดงี้ก็เลยต้องมาพิสูจน์กันหน่อยดีไหมคุณผู้ชมและนี่คือการรีวิวการเล่นเกมของ On The Play นั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นมือถือใหม่ล่าสุดเลยเห็นว่ากันว่าราคาเนี่ยน่าจะประมาณ10,000 ต้นๆนะดูเองก็ยังไม่รู้ราคาเหมือนกันนะแน่นอนที่สุดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มวลชนชาวไทยชาวเกมเมอร์เนี่ยได้ฝากความหวังเอาไว้อย่างยิ่งยวดถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วที่จะไปดูรีวิว On The Play รู้นะว่าแอบกำลังกำมือจะดีดนิ้วพร้อมกันทั้งประเทศกันดูอยู่ใช่ไหมงั้นที่เสียเวลาเลยคุณผู้ชมเพราะนี่คือเอกลักษณ์ของพวกเราหมดแล้วดีดนิ้วพร้อมกันทั้งประเทศอินโทรมาโอ้โหเรียกว่าเอาจบแล้วมันจริงๆคุณผู้ชมนึกว่าอินโทรของรายการ Step Geek เนี่ยมันมากละคนอยากรู้มาเลยพี่เอาเพลงอะไรมาเนี่ยเราไม่บอกหรอกว่าเราใช้เพลง Get This Party เดี๋ยวเขาก็จะแบบหาว่าเราควบคุมความลับของบริษัทไว้ไม่ได้ไม่ดีเราใช้เพลง Get This Party นะจะไปบอกใครล่ะนะว่าเรารู้เราไม่รู้นะมาลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมแน่นอนว่าเกมอื่นเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันแบบว่าสามารถเล่นได้เพราะว่าคราวที่แล้วนะดูได้ลองทาง PUBG แล้วก็ทาง ROV ไปให้เรียบร้อยในราคา10,000 กว่าบาทเนี่ยนะดูบอกเลยว่าคุณก็ใช้ให้มันเป็นแบบ10,000 กว่าบาทนิดนึงไม่ใช่แบบว่าเอาเป็นเอาตายมากขนาดนี้แบบจะกะว่าจะให้ลื่นเกิน 25,000-30,000 เอ้ยเดี๋ยวก่อนนายใจเย็นๆนายต้องดึงสติกันหน่อยแล้วนี่มันแค่10,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนายดึงสติกันหน่อยนายทำไม่ได้นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในราคา10,000 ต้นๆหรือประมาณ10,000 เดียวเนี่ยนายก็ไม่แน่ใจราคานะเห็นเขาลือๆกันว่าประมาณ10,000 ต้นๆก็น่าจะประมาณนั้นถ้าออกมาประมาณนั้นรับรองว่าบันเทิงแน่นอนในระหว่างที่คงคาอิมแพคเนี่ยกำลังไปดาวน์โหลดอยู่งั้นเรามาพูดก่อนว่าเราจะเล่นเกมอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีตัวของเกมหนักๆทั้งนั้นเลยมันจะเป็น ROV นะ PUBG Mobile นะ Ark Survival นั่นเองซึ่งเป็นเกมที่แบบโอ้โหแบบหาการลื่นๆนี่ 20,000 กว่ายังยากมาก Shadowgun Legends คงคายแพ็ก3แล้วเข้าไปเมื่อกี้ Cover Fire นะแล้วก็มีแคทแล้วก็เป็นเกมน่ารักคุณผู้ชมคือไม่มีอะไรหรอกอยากเล่นเฉยๆแล้วก็ Badminton League นั่นเองเราจะลองเกมทั้งหมดนี้เลยคุณผู้ชมเป็นไงเยอะมั้ยเยอะอยู่นะไปทีละเกมแล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้คงคายแพ็ก3ของนดุดนั้นก็ได้ทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองเล่นกันแบบไปแม็กซ์แบบฟูลออปชันอัดเต็มทุกอย่างไม่ต้องเสียเวลาทำพงทำเพลงอะไรก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่จริงๆแล้วมีกราฟิกที่สวยงามมากๆหูยลื่นหูแทบแตกอันนี้ลองพร้อมกันเลยนะคุณผู้ชมถ้าได้ดูดรีแอคอะไรไปนี่ก็รู้พร้อมกันตอนนี้แหละโหถ้าพี่จะลื่นในขนาดนี้เอาลื่นจริงไม่จริงคุณก็เห็นอยู่เนาะของอย่างนี้มันหลอกกันไม่ได้นี่คัสตอมมาแล้วอัดเต็ม60 เฟรม resolution high ทุกอย่างออนหมดเปิดมันทุกอย่าง everything jingle bell ลุยเลยรุ่นนี้เนี่ยลำโพงก็ดีมากๆด้วยเป็นแบบ 4D เลยอย่างลื่นโอ้คุณผู้ชมดูลื่นมาล่ะไปครับโอ้อย่างสมูทอย่าให้ต้องเหลาเดี๋ยวมันจะแหลมไปเอาดิไปไปถีบหน้าถีบหน้าโคตรลื่นอ่ะดูเองพี่เจ้ากี่ลื่นว่ามาเดี๋ยวนี้มือถือหมื่นนิดๆนะคุณผู้ชมเราเล่นเกมได้ใช้คำว่าดีโคตรๆได้แล้วอ่ะโคตรสมูทเลยอ่ะรู้สึกไม่มีความรู้สึกว่าเฟรมเรทตกเลยจริงจังจริงจังโอ้โหมันเว้ยงานนี้บันเทิงละมือถือมือกว่าบาทเดี๋ยวนี้บันเทิงละมันเตะพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรนักหนาเหมือนมาซ้อมเกมลับอะโดนขี่ก้อยสบายสบายแบบคุณผู้ชมโอ้ลื่นมากเอาอีกสักเกมอีกสักเกมอยากให้แบบว่าชัดๆหน่อยเอาอีกสักเกมอีกสักเกมลื่นมากคุณผู้ชมดูดิสมูทตื้นเลยแบตเตอรี่ตอนเริ่มนะคุณผู้ชมมีอยู่ 46% เดี๋ยวเราดูว่าตอนนี้ดูดเล่นจบเนี่ยจะได้มาเท่าไหร่ในเวลาทุกเกมเลยวันนี้ลองหมดก็ตอนนี้อยู่เวลา 4:07 น.เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าหลัง 4:07 น.เนี่ยน่าจะจบรีวิวนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเกินกว่านั้น
แมตต์ลดไปเท่าไหร่บ้างบอกก่อนว่าเปิดแสงหน้าจอค่อนข้างเยอะนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าต้องสู้กับแสงไฟสตูดิโอในดุดด้วยโอ้พระสงฆ์มาดิทำไมจะทำไมเป็นอะไรฉีดหน้าพี่เดี๋ยวจะมีเอฟเฟกต์คุณผู้ชมเดี๋ยวดูจะใช้เอฟเฟกต์ละมาเจอการวัยรุ่นทีบกดได้ไหมอ่ะเนี่ยไปโคตรลื่นไหนความว่ากระตุกไหนหมื่นเดียวสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็อย่าพยายามอคติดูซะมองซะเตะให้มองแต่ชึบโอ้โหเป็นไงเป็นไงคุณผู้ชมแต่ชึบโอ้เป็นไงหลบโชว์สักนิดนึงเพื่อโชว์เอฟเฟกต์โอ้โหลื่นสุดๆว่ะในนี้มือถือหมื่นเดียวโอ้ตัวละครน่ารักดีเนาะตายถ้าจะเสียงเกมแบบนี้อาจไม่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดได้ไม่ใช่ความผิดชนะมันไปเองเรียบร้อยคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าเรื่องความร้อนเนี่ยก็มีได้เห็นอยู่นะโอเคต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมจะตัดสินเรื่องแบตเตอรี่แบบลอยๆไม่ได้เพราะว่านี่เราเปิดแบบMax หมดก็คือ60เฟรมกราฟิกสูงสุดหมดซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะรับประทานแบตเตอรี่เยอะมากอยู่แล้วอันนี้บอกไว้ก่อนเลยดังนั้นเข้าใจตรงกันนะว่ามันอาจจะดูกินแบตในสายตาคุณ1นะดูดเปิดเต็มพิกัดทุกออปชั่น2แสงไฟหน้าจอนะดูค่อนข้างเยอะนะโอเคมาต่อกันเลยกับคุณผู้ชม Ark Survival ก็เป็นอีก1เกมที่มีกราฟิกอลังการงานสร้างแต่จนถึงตอนนี้นะดูก็ยังเล่นไม่เป็นอยู่ดีไม่ใช่ทางจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ Ark Survival มาแล้วเราไปดูออปชั่นกันหน่อยโอ้โหนี่ก็เอาเรื่องนะเกมใช่ไหมเอาเป็นวิดีโอนี่กราฟิกแบบอีพิกเลย resolution เต็ม apply น่าจะเอาเรื่องของคุณผู้ชมมันน่าจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะเบิร์นหมดเลยไม่รู้ว่าเปิดหมดอะสายลองอยากให้เธอรู้อยากให้เธอลอง shipping a cash ไม่ทันไปเนี่ยไปลองให้เสิร์ฟคุณผู้ชมอย่าไป serious มากมาแล้วคือเปิดสุดแบบไม่มีอะไรสุดไปกว่านี้แล้วเปิดมันทุกอย่างบนโลกใบนี้รายละเอียดผิวหนังต่างๆบอกได้เลยว่าคมกริบอย่างใบมีดเล่นได้ด้วยนั่นไงเล่นได้ด้วยชิปโอ้โหคุณผู้ชมเล่นได้ขนาดนี้นี่ไปดูไดโนเสาร์โล double tap and hold to sprint นี่มองให้ double tap แล้วก็แตะค้างไว้แล้วก็วิ่ง find a zone on the ground look at it and tap เขาให้หาหินคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ find a look at itand tap the right side of the screen collect it อ๋อแตะด้านขวาเพื่อเก็บ great close to and นี่ไงเอือเจ็บมือให้ต่อยอันนี้สำหรับเราถือว่าเล่นได้ดีนะเก็บไม้ได้กันนึงไปดำน้ำดูหน่อยโหเดี๋ยวนี้มือถือ10,000มันมากไปแล้วมันจะมากไปแล้วนี่ลงน้ำซะหน่อยโอ้ยดูดิต้นไม้ว้าเดี๋ยวนี้10,000ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมดูเองละกันต้องต่อยต้นไม้ก่อนจะครบเหรอไม่ต่อยละให้ดูเฉยๆว่าเล่นได้ขนาดไหนต่อยไดโนเสาร์ได้ไหมมาดิคิดว่าเก่าเหรอมาดิคือเดี๋ยวจะไปต่อยกับไดโนเสาร์ทำไมนี่แหละคุณผู้ชมเป็นไง Ark Survival ใช้ได้เลยนะนี่เปิดเต็มหมดนะที่สำคัญเนี่ยนะดูดเปิดไว้ดูด้วยว่าเนี่ยดูคำที่แรมมันเยอะเดี๋ยวดูกลับไปที่คงไข่ยังอยู่ที่เดิมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมเต็มจอนะคุณผู้ชมกด Full Screen Display มันก็จะเต็มจอเลยโอเคนะแต่ว่าก็ต้องยอมตรงติ่งนิดนึงนะโอเคเราไปที่Shadow Gun Legends บ้างนี่เอามันเต็มที่คุณผู้ชมวันนี้มาเต็ม
มาเต็มๆเลยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Shadow Gun Legends Legends โอเคมาเรามาลองดูดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงรู้ก็รู้พร้อมกันเก็บเงินก่อนเคลมเช็คก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับกราฟิกกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยสายมาเต็มวันนี้โอเครู้แล้วเรามาทดสอบประสิทธิภาพดังนั้นวันนี้เราจัดเต็มทุกอย่างอันตราไฮ60เฟรมรับไปเต็มเหนียวลุ้นไหมลุ้นไหมโอเคโย่โจ้เอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าว่า60เฟรมเรท per second แล้วก็ระดับความละเอียดนั้นอันตราไฮเลยสูงสุดมาดูว่าไหวไหมลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันโหเดี๋ยวนี้หมื่นหนึ่งไม่ธรรมดาเราว่ามันไม่น่าจะเกิน 11,900 อ่ะอันนี้คือราคาสุดๆแล้วนะไม่น่าเกินอ่ะแต่เขาเดากันนะว่าราคามันน่าจะมา 1,900 ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้ฮัลโหลชุบไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมบอกเลยใครเคยดูรีวิวเสร็จกี้ก็จะรู้ว่าไม่เคยเล่นขนาดด่านนี้มาก่อนเลยไปดิเราแรงอยู่มันยังไงก็ถามว่าสมูทระดับไหนแล้วว่าถ้าเป็น60เฟรมนะตอนนี้มันน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ50กว่าประมาณ50ต้นๆน่ะอันนี้บอกไม่น่าสมูทมากแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอเพอร์สองโอเพอร์สองนี่ถ้าในอนาคตเขาแบบอัปเดตให้รองรับทุกเกมใช้ได้นะมันจะบันเทิงมากคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคเฮ้ยใจเย็นขอเวลาปรับหน่อยเราว่าตัวนี้เป็นสักไฮนี่กำลังแบบลื่นอ่ะลื่นล้มในเกมเลยอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงดีฮะดีคุณผู้ชมนี่ถือว่าไหลลื่นดีเลยอันนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมอะไรอะไรเอาเจ้าเฮ้ยยากขึ้นว่ะคุณผู้ชมมันจะเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้ไม่ไหววะทำไงดีคุณผู้ชมไม่ใช่เกมไม่ไหวนะยิงไม่ไหวก็อันนี้บอกเลยว่าความสมูทอาจจะไม่ได้แบบมากมายนักเท่าไหร่เกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคแบบสุดๆเลยนะนี่เนี่ยมันวิ่งไม่ถึง60หรอกเฟรมอ่ะน่าจะสัก50ต้นๆ40ปลายน่าจะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวลองปรับลงมาอีกนิดนึงเป็นมีเดียมมีเดียมนี่มันจะเค็มๆหน่อยน้ำมันโซเดียมโอ้โหอันนี้60เฟรมแน่ๆอันนี้60เฟรมแน่ๆ 100% คุณผู้ชมมานิ่งๆเลยมานิ่งๆเลยรับประกันใช้ได้อยู่คุณผู้ชมสำหรับตัวมีเดียม60เฟรมนี่คืออะไรให้ไปไหน take เลยเขาบอกให้ไปใช้ลิฟต์อันนี้ได้แน่นอนคุณผู้ชม60เฟรมน่าจะใกล้เคียงที่สุดละอ๋อยิงอันนี้โหไหนลิฟต์อ่ะไหนลิฟต์แบตเหลือ40แล้วคุณผู้ชมมันเปิด60เฟรมมันกินแบตนะบอกไว้ก่อนคุณจะไปแต่ถ้าจะเล่นเกมให้ได้อรรถรสนะคุณผู้ชมยังไงมันก็ต้อง60เฟรมเท่านั้นนะจะไปเล่น30เฟรมเนี่ยมันไม่ใช่เลยอ่ะมันต้อง60เฟรมนะ Hello where are you goมาดิโอ้เอาสิคุณเข้ามันเลยเอื้อนี่ไง
ใจเย็นใจเย็นดิวัยรุ่นโหกี่ตัวเนี่ยมีระเบิดไหมเอ้ยตกตื่นเต้นมากไปพี่มากไปพี่มากไปโอ๊ยโดนแน่เลยวะบ้าจริงไม่เข้าทำไมอ่ะอ๋อมีโล่เหรอมีโล่เหรอมีโล่เหรอเขาบอกว่า take the green planet data disk มีคนถามว่าออกเสียงว่า data หรือ data ถ้าออกเสียงแบบมันออกได้หลายแบบหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะออกเสียงว่า data กัน data ประมาณเนี้ย data ประมาณเนี้ย data ก็มีนะเคยได้ยินอยู่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอ่ะอย่าไปซีเรียสมากเลยตอนนี้เล่นเกมก่อนอะไรอีกล่ะเขาจะส่งคนมารับเราละเห็นว่าแวบไม่ได้อ่านกันอยู่ถ้ามองผ่านกล้องมันจะไกลๆหน่อยนะคุณผู้ชมเย้จบแล้วโอ้โหสุดยอดด่านนี้ก็เป็นด่านที่ยากเอาเรื่องเหมือนกันการโหลดต่างๆเนี่ยก็เร็วใช้ได้เพราะเราเปิดตัวของ60เฟรมปุ๊บเนี่ยแน่นอนความร้อนของเครื่องมันจะต้องมาแต่ว่าถามว่าเย็นเร็วไหมก็พอดีนะดูอยู่ในห้องแอร์เนาะมันก็จะร้อนแป๊บเดียวแล้วก็เย็นเร็วเหมือนกันก็สำหรับเกมนี้นะได้แบบมีเดียม60เฟรมนั่นเองเดี๋ยวไปดูเกมอื่นกันเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเกม Cover Fire นั่นเองเหมือนจะเคยเล่นมานิดนึงแล้วไม่ได้เล่นในเครื่องนี้นะเล่นในเครื่องอื่นพอดีมันมีข้อมูลเก่าอยู่ก็เล่นให้มันครบเลยแหละคุณผู้ชมจะรู้ว่าซื้อไปเนี่ยไปเล่นเป็นไงบ้างโหไหลลื่นเลยว่ะดีบอกได้เลยว่าดีก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะหัวแตกไม่โดนนี่บอกคุณผู้ชมเลยว่ามันไหลลื่นจริงๆโอ๊ยโดนยิงว่ะนี่ไงเฮดช็อตไปดิยิงไหมเห็นแสงเห็นแสงนี่ไงโอ้โหเอฟเฟกต์เฮือไส้แตกโอ้โหคุณผู้ชมมันดีจริงๆมาเลือก2การ์ดเอาอีกสักด่านเอาอีกสักด่านดูสั้นไปนิดนึงโอ้โหเครื่องละ10,000เดี๋ยวนี้ทำได้ขนาดนี้เลยอะเอาว่ะมาว่ะเอื้อนี่ไงจะบอกคุณผู้ชมว่าตัวนี้มันไม่ได้ดีแค่เกมนะแต่เรื่องของกล้องระบบเสียงอะไรเนี่ยก็ถือว่ายังดีมากๆเลยทีเดียวหลบกันเอาใครก่อนเอาอันนี้ก่อนนี่ไงหลบกันจิ๊บบ้าเยอะเกินตายของจริงตายแล้วเนี่ยหลบกันทัชสกรีนเนี่ยก็ไหลลื่นดีมากๆนะคุณผู้ชมเรียกว่าหัวนี้ทะลุอ่ะสบายๆคุณผู้ชมสำหรับเกม Cover Fire นะให้เลือก4อันเนี่ยดีจังโอเคก็เป็นเกมหนึ่งที่มีกราฟิกสวยงามมากๆเลยทีเดียวเนาะเอาเกมน่ารักบ้างไม่เคยเล่นเลยตัวจอภาพของเขาเนี่ยเป็นจอที่สีสวยมากถ้าวันหนึ่งที่คุณได้ซื้อมันไปแล้วคุณไปนั่งมองจอตัวเองเราก็จะบอกเลยว่าจอมันเนี่ยสวยจริงๆคือมันเป็นมือถือที่เราชอบนะมันเหมือนกับว่าเหมาะกับการที่เราเนี่ยเอาไปเล่นพวกเกมจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเครื่องเร็วแต่ว่ามันยังแบบจอสวยลำโพงดังชัดเจนอะไรแบบนี้เฮ้ยดีมากๆเลยนะเดี๋ยวจะลองเปิดแบบฟูลสกรีนดูดีกว่าตอนนี้8-37%นะคุณผู้ชมเล่นมาก็เมื่อกี้ตอน4:07ใช่ไหมก็เกือบครึ่งชั่วโมงละก็ลดไปประมาณสัก10%นะสำหรับการเปิด60เฟรมนะ
Yes, it's your first machine, so you can ไม่ทัน Tony Kim and machine you hijack hijack พอไปปล้นมาคุณผู้ชมไม่อ่านละดูเลยกันอยากได้แล้วยังไงให้ลากไปอ่ะ Ready to fight มา It's most important thing machine fire to master เขาบอกว่า machine จะต่อสู้กันเองเราไม่เป็นต้องควบคุมมันเขาบอกว่าหน้าที่ของคุณคือหาเหมือนกับรวบรวมอุปกรณ์ให้มันแบบเหมาะสมแล้วก็ต่อสู้ท่านเองเออยิงมันดีไม่เคยเล่นหรอกแต่รู้ว่ายิงดิเอาดิปืนเอาดิโดนเอายังไม่หยุดอีกเอายังไงเอายังไงตายครับเกมน่าจังอันนี้เกมแรกเขาก็ให้เราชนะอยู่แล้วโอเค you think that's all get them boys มา challengeมาเลยโอ้โหอันนี้เหมือนน่าจะให้เราแพ้แล้วเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ว่าต้องซื้อของนะไม่งั้นคุณไม่ชนะเอายังไงพี่เอายังไงพี่เอายังไงเอาชนะวะโอ้โหอันนี้โดนเลื่อยอย่างงี้โอ้โหดูเลื่อยตรงนี้ต้องไปหาเลื่อยมาแล้วเนี่ยก็ไปเก็บนั้นน่ารักคุณผู้ชมวันนี้ขำๆเล่นสนุกๆก็สบายๆนะไม่ใช่แบบโอ้เล่นเป็นยังไงบ้างไม่สักเกมหนึ่งนะคุณผู้ชมแบดมินตันลีก ROV PUBG ใครอยากรู้นะไปดูในพรีวิวเพิ่มได้มาถึงก็เราเลือกตัวก่อนคุณผู้ชมสีเลยดิหัวเหลืองผิวเข้มผิวธรรมดาแล้วกัน gender ไปผู้หญิงแล้วกันมาหัวเหลืองเนี่ยหัวเหลืองโอเคถอยหลังขึ้นลองเลนฮิตอันนี้ forward แปลว่าไปข้างหน้านะคุณผู้ชมลองเลนตีนี่ไงอันนี้คือหยอดเหรออ๋อนี่หยอดนี่หยอดมาดิวัยรุ่นเสิร์ฟไกลตีไกลเยอะเซิร์ฟไกลเอายังไงไม่ทันตั้งตัวโดนก็น่ารักดีนะคุณผู้ชมโย่แบดมินตันลีกอันนี้เกมน่ารักดีคุณผู้ชมใครอยากไปลองเล่นก็ไปลองดูได้นะคุณผู้ชม smash it มาอีกสักเกมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพับจีอาร์วีละเอามีโดดตบนี่อ๋อไม่น่าโดดตบเลยคุณผู้ชมไม่ตีธรรมดาพลาดอ๋อประมาณนี้ตบโดดตบเสิร์ฟไกลให้โดดตบแหละจะให้ตบลูกเดียวเลยจะหยอดสอนไงสอนเหรอไม่ต้องสอนเสิร์ฟใกล้เอาเปิดมาอย่างนี้โดนเอาเฮ้ยไอ้ตัวจ้าเฮ้ยโดนไปเฮ้ยสบายๆนะชนะแทมรีนชนะสุการด้วยชื่อแทมมี่ล้อเล่นนะเขาจะไปอยู่อะไรตรงนี้ล่ะเทยาเขาตีเทนนิสด้วยไม่ได้ตีแบดโอเคยูฮูอ๋อนี่เกมนี้น่าสนุกคุณถ้าเราแบบอัปเกรดเรื่องแบตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่เรื่องไม้แบตเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรได้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะค่อยว่ากันเนาะขอต้อนรับเข้าสู่เกมแห่งมวลชน PUBG หรือ PUBG ของเรานั่นเองนะก็มาดูการตั้งค่าก่อนเลยแล้วกันกราฟิกนะคุณผู้ชมปรับเป็นแบบ HDR Ultra แล้วก็ Ultra HD ยังปรับไม่ได้เรียกว่าอัดเต็มสุดเท่าที่หลายๆเครื่องที่เป็นแฟลกชิปเองก็ทำได้เช่นกันมาลุยโหมดนี้เป็นโหมดเพื่อนพ่อฮะโหมดอาร์เคดถ้าหมดเพื่อนแม่ล่ะหมดน้าเขตลูกควรจะเล่นอะไรแบบนี้แต่เราก็เล่นตอนนี้คนตัดต่อคงแบบรู้สึกแย่มากทำไมผมต้องมาตัดต่อคลิปแบบนี้ด้วยฮัลโหลมาแล้วคุณผู้ชมมาให้โดดตามผมก็โดดกำทุกคนมาโดดตามฉันหมดลงสิรออะไรกันอยู่ลงก่อนได้เปรียบอยู่แล้วนี่มันควิกแมทช์นะคุณผู้ชมจบอย่างรวดเร็วคอยดูให้ดีคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าการเล่นเกมบน Honor Play เนี่ยทำให้เราเก่งขึ้นขนาดไหนเมื่อเครื่องสมูทเราก็เก่งขึ้นทันตาเห็นโล
โอ้ปืนลั่นไปเองโอ้โอ้ปืนอยู่โอ้เพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงใครยิงเพื่อนเอาใจโลโยนิดนึงโอ้เพื่อนตายว่ะเพื่อนตายไม่ได้นะมีเสียงศัตรูได้ยินเสียงท้ามั้ยคุณผู้ชมเยอะว่ะเอาไงดีนั่นไงนี่ไงเฮ้ยยิงไม่โดนนี่ไงตกใจว่ะได้ยินเสียงเท้าคุณผู้ชมนี่ผลของการได้ยินเสียงรองเท้าเลยนะเอาตรงเฮ้ยโยวัสซาเพื่อนเฮ้ย my friend hello we are friends yo เฮ้ยเดี๋ยวอะไรยังไงอ๋อเห็นแล้วนี่ไงวิ่งเร็วนักหรอตายไปสิขำหมานขอโทษนะขำหมานแต่เราไม่มีทางเลือกจริงๆเราเห็นละโอ้ my god มอบโอ้ my god ตุ๊บพอเขาขึ้นมาแล้วก็ลงไปคงด่าเราในใจตอนเนี้ยศัตรูอยู่ข้างหน้าโอ้ my god ศัตรูอยู่ข้างหน้าฉันทำเพื่อนตายน่ะขอโทษอย่าไอ้นี่สเต็ปกี้ตัวปลอมนะถ้าเกิดว่าใครมาดูอย่าไปเชื่อนี่มันตั้งแอบอ้างสเต็ปกี้ตัวจริงอย่างมึงทั้งเยอะบ้าเหรอสเต็ปกี้ตัวจริงไม่มีนอนหมอบอย่างนี้หรอกบ้าบอตัวปลอมทั้งนั้นนี่คือพับจริงผู้ชมเห็นว่าไหลลื่นมากๆนะแต่ว่าดูมองผ่านกล้องนั้นเลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันไกลมากมาไปดูอื่นกันและนี่ก็เป็นเกมโมบ้านะคุณผู้ชมบนมือถือที่ฮิตติดลมบนกันไปแบบทั่วบ้านทั่วเมืองและไม่เล่นก็คงจะไม่ได้นี่คือ ROV นั่นเองอัปเดตด้วยขอบใจนะมาแล้วตึง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 คือรู้สึกพลาดได้มากวันค่า ROV ตอนนี้ไม่รับของด้วยยิงมาดิคิดว่ากลัวปะล่ะคิดว่ากลัวปะล่ะคุมอนแน่นอนว่าคุณผู้ชมว่าเหนือกว่าการตั้งคำถามว่ามันเล่นได้ลึกขนาดไหนเราเล่นกันต่อเนื่องมาเนี่ยร่วม40นาทีแล้วและเปิดเฟรมเรทสูงเกือบทั้งหมดเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าความร้อนเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่าเฟรมเรทของ ROV ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่59-60อยู่เลยส่วนตัวแล้วเราประทับใจนะคือปกติอะถ้าเป็นเครื่องที่มันแบบว่าร้อนแล้วอะเฟรมเรทมันจะตกลงเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อนไงแต่อันนี้เนี่ยเล่นมา40นาทีเปิดเฟรมเรทสูงสุดทั้งหมดเนี่ย60นิ่งๆแล้วว่าอย่างใจร้ายก็58 59นะประมาณนี้ไม่เคยเล่นตัวนี้ซะด้วยขอคิกซี่ก็ไม่ให้ใจร้ายจริงเอื้อโอ้ my god ใจเย็นๆนะพี่ชายแล้วคิกซี่ฝั่งเราอะโอ้โหทิ้งที่ว่ะทิ้งเพื่อนว่ะเป็นคนไม่ดีนะห้ามทิ้งเพื่อนมั้ยโอ้ my god ไม่โดนหรอกเว้ยนี่แล้วถึงอ้าวคิกซี่ฝั่งเรา disconnected ไปแล้วด้วยใจนะนายทำให้เรารู้สึกสบายใจเยอะเลยเขาซื้ออะไรกันอะตัวเนี้ยเอาตรงไม่เคยได้ตัวนี้คุณผู้ชมอย่าด่ากันดูเฟรมเรทอย่าดูการเล่นอย่าทำอย่างนั้นนี่ไงตึ้งก่อนอย่าอะไรจะหิวขนาดนั้นหิวมากเหรอหิวมากเหรอโอ้ my god นี่อีกแล้วเอื้อไส้แตกไม่ได้กินหรอกเห็นไหมคุณผู้ชมเฟรมเรทนี่สบายๆเลย60 59 61แต่ละคนอยากได้อะไรแบบนี้อยู่แล้วในราคาที่จับต้องได้วันนี้ตัวนี้เนี่ยเราได้เห็นสิ่งนั้นนะเดี๋ยวนี้หมื่นหนึ่งใช้กันยาวๆคุณผู้ชมใช้กันยาวๆฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอฮัลโหลยังไงพี่ยังไงนั่นแหละไม่เคยเล่นเว้ยคอนี่ขาดไปตามระเบียบคุณผู้ชมดูเฟรมเรท60นิ่งๆนี่คือเกมที่รองรับเทอร์โบบูสต์โดยตรง
ับมันสับมันโอเคป้อมใจเย็นนะป้อมเออยิงพวกมันยิงพวกมันอย่ามายิงเราเออยิงเพื่อนเออยิงนั่นเลยยิงเลยเออเออนั่นอ่ะลาก่อนบายบายน่าเห็นใจเขานะคลัชนี่ไงซิวอ่ะซิวอ่ะอยากบุกมานานแล้วซิวอ่ะอยากบุกมานานแล้วโดนโดนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปโบกในป้อมมันดีดีดีโบกในป้อมมันทำไมล่ะโอ้ยไม่รู้จะด่าเป็นภาษาอะไรเลยนี่ไงโมโหโบกในบ้านมันทำไมโอเคคุณผู้ชมและนี่คือการทดสอบการเล่นเกมนะคุณผู้ชมจะเห็นว่า ROV สบาย PUBG สบายเป็นมือถือ 10,000 บาทที่น่าซื้อจริงๆสำหรับ On The Play แต่หมื่นเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะบอกไว้ก่อนรู้แค่มาเนี้ยแค่นี้แหละประมาณนี้นะโอเคสำหรับวันนี้คงต้องล่ำลาไปเพียงเท่านี้ขออนุญาตไปบวกก่อนไม่งั้นจะโดนแบนแล้วเพราะว่ารีวิวกี่ทีเนี่ยก็ออกก่อนจบทุกทีเนี่ยจะโดนแบนแล้วสำหรับวันนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบวกตรงกลางดูรอบนึงมันเอาบัฟอยู่ฮัลโหลมันเอาบัฟอยู่ไม่เป็นไรเราจะโชว์เฟรมเรทมาดิมาดิทำไมที่เป็นอะไรเออมาแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบาย